เอ็กซ์เพิงเปิดตัวโมนา03ซีดานไฟฟ้าสุดสมาร์ทคันใหม่ที่เปิดราคาต่ำกว่าเทสลาโมเดล3ที่ประเทศจีนถึงครึ่งหนึ่งเลยครับแคนาดาเตรียมเก็บภาษีรถ EV จากประเทศจีนถึง 100% ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทสลาโรดสเตอร์ในขณะที่ยังคงเปิดตัวล่าช้าพบ Hyundai Ioniq 6รุ่นปรับโฉมพร้อมกับ Ioniq 6N ที่จะเป็นรุ่นสมรรถนะสูงนำวิ่งทดสอบเป็นครั้งแรกGeely Galaxy E5 ทำยอดขายทะลุ 12,000 คันหลังเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศจีนไม่ถึง1เดือนและราคาเริ่มต้นเพียง 523,000 บาทจะเป็นคู่แข่งโดยตรงกับ BYD Atto 3และ Neta X ครับรายละเอียดสรุปข่าว EV วันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมสรุปให้ฟังครับX เพิงเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับโมนา M03 รถซีดานไฟฟ้าซึ่งเป็นรุ่นแรกสำหรับตระกูลโมนาที่จะเป็นคู่แข่งโดยตรงกับ Tesla Model 3และที่จีนนะครับเปิดราคาสุดแล้วใจที่ต่ำกว่า Tesla Model 3กว่าครึ่งหนึ่งเลยและคันนี้นะครับได้มียอดจองถึง 10,000 คันใช้เวลาเพียง52นาทีหลังจากการเปิดตัวเท่านั้นครับเรามาชมรายละเอียดกันนี่กันครับโมนา M03 เป็นรถยนต์ซีดานไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่มีราคาถูกที่สุดของทาง X เพิงและจะวางตำแหน่งต่ำกว่ารถไลน์อัพของทาง X เพิงโดยได้เผยโฉมในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนหน้านี้โดยเหอเสี่ยวเพิงประธานและ CEO ของ X เพิงนะครับกล่าวว่า M03 จะเป็นรุ่นแรกของโมนาออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเป็นการให้เกียรติกับทาง Tesla Model 3และในงานเปิดตัวได้เปิดมาทั้งหมด3รุ่นย่อยรุ่นแรกได้แก่515 Long Battery Life ราคาหักคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 570,000 บาทรุ่น620 Long Battery Life ราคาประมาณ 619,000 บาทและรุ่น580 Max ราคาประมาณ 742,000 บาทโดยตัวเลข3หลักที่นำหน้าชื่อรุ่นของ Mona M03 ก็คือระยะทางที่วิ่งได้สูงสุดนั่นเองครับและในรุ่น Max ที่เป็นรุ่นท็อปนั้นจะมีความสามารถในการขับขี่อัจฉริยะพร้อมกับ AI ที่ทรงพลังที่สุดนั่นเองครับโดยการเปิดราคาอย่างเป็นทางการของ Mona M03 ถือว่าสร้างเสียงฮือฮาอย่างมากในประเทศจีนเพราะว่าราคาของทั้ง3รุ่นย่อยนะครับถูกกว่าครึ่งหนึ่งของราคา Tesla Model 3ทั้ง3รุ่นในประเทศจีนเลยทั้งที่ Model 3นะครับเป็นทั้งแรงบันดาลใจและเป็นคู่แข่งโดยตรงของคันนี้ด้วยและสามารถกวาดยอดจองไปได้ถึง 10,000 คันในเวลาเพียง52นาทีเท่านั้นมิติตัวถังของคันนี้นะครับหากเทียบกับ Tesla Model 3แล้วจะมีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยเท่านั้นแต่ในเรื่องของระยะฐานล้อนั้นจะสั้นกว่าโมเดล3นั่นเองครับสำหรับการออกแบบภายในของ Mona M03 ในงานเปิดตัวไม่ได้มีการประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการตกแต่งภายในแต่อย่างใดแต่หากเห็นจากภาพที่แชร์ก่อนหน้านี้เราจะเห็นได้นะครับว่าภายในของ Mona M03 นั้นมีความคล้ายเคียงกับ Tesla Model 3อย่างมากเพราะว่าจะมีเพียงแค่หน้าจอตรงกลางครับ Infotainment ขนาด 15.6 นิ้วเพียงจอเดียวโดยใช้ชิป Qualcomm Snapdragon 8155พร้อมกับ RAM 16GB ครับส่วนระบบกราฟิกในจอนะครับรองรับระบบภาพพาโนรามา360องศาและแผนที่เรนเดอร์แบบ3มิติหรือว่า SR ที่เราเคยเห็นใน X เพิงนะครับโดยแผนที่นะครับก็จะถูกเรนเดอร์แบบเรียลไทม์ให้เราได้เห็นผ่านหน้าจอแบบ SR นั่นเองครับส่วนภายในก็ดูเรียบง่ายไม่มีปุ่มแต่ทางแบรนด์แทนที่ด้วยการควบคุมผ่าน Voice Assistant หรือว่าการสั่งการผ่านเสียงนะครับโดยผู้ใช้งานหรือผู้ขับขี่ไม่จำเป็นต้องสั่งการด้วยการสัมผัสหน้าจอเพียงเดียวและสามารถโต้ตอบด้วยเสียงภายในรถได้ถึง4โซนนะครับทำให้การสั่งการแยกกันระหว่างผู้โดยสารผู้ขับตอนหน้าและตอนหลังได้และรองรับการสนทนาต่อเนื่องถึง20วินาทีพร้อมกับการรับคำสั่งหลายคำสั่งพร้อมกันได้ในส่วนของพวงมาลัยนะครับก็เป็นแบบ2ก้านและจะมีเพียงลูกกิ้งสำหรับการควบคุมเท่านั้นครับเรามาดูในเรื่องของระบบส่งกำลังของ Mona M03 กันครับโดยคันนี้จะเป็นการขับเคลื่อนล้อหน้า Front Wheel Drive ในรุ่น515จะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์1ตัวส่งพละกำลัง140กิโลวัตต์ทำแรงบิดสูงสุด225นิวตันเมตรในรุ่น260และรุ่น580 Max จะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ตัวเดียวส่งพละกำลัง160กิโลวัตต์แรงบิดสูงสุด250นิวตันและใช้แบตเตอรี่ LFP นะครับเป็นเบลดแบตเตอรี่จาก FinDreams ของ BYDและในรุ่น515จะใช้แบตเตอรี่ความจุ 51.8 กิโลวัตต์อาวในรุ่น260และ580 Max จะใช้แบตเตอรี่ความจุอยู่ที่ 62.2 กิโลวัตต์อาวและคาดว่า580 Max จะมีระยะทางน้อยกว่ารุ่น
630เนื่องจากมีน้ำหนักมากกว่านั่นเองครับโดย Mona M03 คันนี้จะใช้แบตเตอรี่ที่มีขนาดค่อนข้างเล็กและจะเห็นได้ว่ามีระยะทางที่ขับขี่ได้นะครับถือว่าค่อนข้างไกลเลยเนื่องจากทาง Xpeng เองได้ออกแบบให้มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของคันนี้ต่ำมากๆนะครับอยู่ที่ 0.194 CD เท่านั้นที่ทางแบรนด์เคลมว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแฮชแบ็กที่มีค่า CD ที่ต่ำที่สุดในโลกณตอนนี้เลยทีเดียวครับและนอกจากนี้ทาง Xpeng เองก็ยังเคลมว่า M03 คันนี้นะครับจะสามารถกินพลังงานไฟได้น้อยเพียง 11.5 กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรด้วยครับในส่วนของระบบการขับขี่อัจฉริยะ Mona M03 คันนี้จะไม่มีการติดตั้งไลดาร์เหมือนกับรุ่นอื่นๆของ Xpeng แต่จะมีการติดตั้งเรดาร์ความยาวคลื่น2มิลลิเมตรเซ็นเซอร์อัลตราโซนิก12ตัวทำงานร่วมกับกล้อง7ตัวที่ช่วยให้การขับขี่อัจฉริยะทำได้ระดับเลเวล2นะครับโดยทาง Xpeng เคลมว่านะครับรุ่นนี้จะมีระบบการเรียนรู้ในการขับขี่อัตโนมัติฉลาดที่สุดในคลาสเดียวกันครับในรุ่นมาตรฐาน2รุ่นจะรองรับระบบช่วยเหลือการขับขี่บนทางหลวงส่วนในรุ่น580 Max จะมีความสามารถมากกว่าโดยจะรองรับระบบช่วยเหลือการขับขี่ในเมืองและคาดว่าจะรองรับการขับขี่อัจฉริยะอย่าง XNGP เพียงรุ่นเดียวเท่านั้นครับและนอกจากนี้ก็จะมีระบบช่วยเหลือการจอดอัตโนมัติที่ชาญฉลาดและอัตราการจอดสำเร็จถึง 95% สามารถจอดในสถานการณ์ยากๆเช่นช่องจอดที่ถูกบดบังด้วยเสาก็สามารถทำได้เช่นกันครับโดยทาง Xpeng จะเริ่มส่งมอบ Mona M03 ในช่วงเดือนกันยายนนี้สำหรับ2รุ่นแต่รุ่น580 Max นะครับจะเริ่มส่งในช่วงกุมภาพันธ์ปีหน้าหรือปี2025นั่นเองครับ First steps we're taking today of reducing the แคนาดาประกาศว่ากำลังเปิดแผนภาษี 100% สำหรับการนำเข้ารถไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศจีนซึ่งตรงกับแผนภาษีของสหรัฐเพราะเนื่องจากนโยบายเงินอุดหนุนของประเทศจีนนะครับส่งผลให้อุตสาหกรรมของแคนาดาเองเสียเปรียบอย่างไม่เป็นธรรมครับโดยการประกาศดังกล่าวได้มีขึ้นหลังจากที่ทางแคนาดาได้รับการสนับสนุนจากที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอย่างเจคซิลิแวนในระหว่างการประชุมกับจัสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีแคนาดาและรัฐมนตรีกระทรวงเมื่อวันอาทิตย์โดยทางเจคเองก็มีแผนจะไปเยือนที่ปักกิ่งเป็นครั้งแรกด้วยครับหากแผนการภาษีของแคนาดาเกิดขึ้นจริงนะครับหนึ่งในรถไฟฟ้าแบรนด์ที่จะถูกผลกระทบนั่นก็คือ Tesla เนื่องจากผลิตขึ้นที่โรงงานเซี่ยงไฮ้และนำเข้ามายังแคนาดานั่นเองถึงแม้ว่าแบรนด์จะเป็นแบรนด์ของสหรัฐก็ตามอย่างไรก็ตามนะครับทางแคนาดาเองก็ยังสามารถหลีกเลี่ยงภาษีได้โดยเปลี่ยนเป็นการจัดหา Tesla ผ่านโรงงานสหรัฐอเมริกาหรือผ่านทางเยอรมนีแทนครับสำหรับแบรนด์จีนเองก็ยังถือว่าไม่ได้เป็นผู้เล่นหลักในประเทศแคนาดาแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามนะครับแบรนด์ยักษ์ใหญ่อย่าง BYD เองก็ได้จัดตั้งนิติบุคคลของแคนาดาในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่แล้วนะครับซึ่งระบุได้ว่าทางแบรนด์ BYD ตั้งใจที่จะตีตลาดแคนาดาให้อยู่เร็วที่สุดหรือว่าในช่วงปีหน้านั่นเองครับโดยจีนเองก็มีแนวโน้มที่จะแสดงความกังวลเกี่ยวกับภาษีของอเมริการวมถึงแคนาดาครั้งนี้เนื่องจากทางปักกิ่งเองก็ยังคงพยายามที่จะซ่อมแซมเศรษฐกิจของตนไปหลังจากที่โดนในเรื่องของการระบาดโควิด-19ส่วนในสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤษภาคมทางโจไบเดนเองก็ได้เตรียมเรียกเก็บภาษีใหม่สำหรับรถไฟฟ้าของจีนรวมทั้งแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์เหล็กอลูมิเนียมและรวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆด้วยครับเหตุผลหลักๆในการเพิ่มภาษีครั้งนี้ของแคนาดานะครับเนื่องจากบริษัทของจีนหรือว่าผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสามารถทำราคาต้นทุนได้ต่ำและขายรถยนต์ไฟฟ้าในราคาย่อมเยาหากคิดเป็นเงินไทยจะอยู่ประมาณ 490,000 บาทเท่านั้นครับทำให้ทางแคนาดาและอเมริกาเองได้รับผลกระทบเพราะเนื่องจากทางประเทศจีนเองก็ต้องการที่จะผลักดันในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าและการพัฒนาสู่เศรษฐกิจสีเขียวของทางประเทศนั่นเองครับยังไงก็ตามเราก็ต้องมารอดูกันต่อนะครับว่าแผนการตั้งภาษี 100% ของแคนาดาจะสำเร็จลุล่วงไปได้หรือไม่ครับช่วงนี้กระแสเกี่ยวกับ Tesla Roadster เริ่มมานะครับหลังจากที่หลายๆคนเริ่มขุดหรือว่าไปพบภาพ Tesla Roadster จอดอยู่ในโรงจอดรถนั่นเองวันนี้ผมอยากจะมาพูดในเรื่องของข้อมูลที่เรารู้เกี่ยวกับ Tesla Roadster เพิ่มเติมในช่วงที่ยังคงเปิดตัวล่าช้าอยู่ครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าในปี2024 Tesla Roadster ยังถือว่าเป็นหนึ่งในสปอร์ตไฟฟ้าสมรรถนะสูงที่หลายๆคนยังคงรอคอยมากที่สุดเพราะว่าจะเป็นการสืบต่อจาก Roadster รุ่นแรกโดยทาง Elon Musk เองนะครับก็วางแผนที่จะให้รถคันนี้เป็นรถโปรดักชันที่เร็วที่สุดเท่าที่ Tesla เคยมีมาครับพร้อมกับจะพัฒนาในเรื่องของความเร็วระยะที่วิ่งได้และให้เทคโนโลยีใหม่ๆสำหรับ Tesla Roadster นั่นเองครับ
หากย้อนไปในช่วงปี2017 Tesla Roadster ทางแบรนด์เองเคยสัญญาว่าจะเป็นซุปเปอร์คาร์ไฟฟ้าที่พลิกโฉมด้วยสเปคที่แรงนะครับที่ทางแบรนด์เคลมว่าจะทำ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน 1.9 วินาทีและทำท็อปสปีดเกิน400กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจะสามารถมีระยะที่วิ่งได้นะครับ998กิโลเมตรต่อการชาร์จเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่หลังจากนั้นนะครับ Tesla Roadster ก็จำเป็นที่จะต้องเลื่อนการเปิดตัวไปซึ่งตอนแรกวางแผนจะเปิดตัวในช่วงปี2020สุดท้ายแล้วนะครับก็ต้องทำการเลื่อนซ้ำเนื่องจากมีการพัฒนาซ้ำเติมในครั้งที่2ของ Tesla ทำให้ต้องเผชิญกับความล่าช้ามากมายครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในช่วงไตรมาสที่2ของปี2024นี้ในงาน Earnings Call ของ Elon Musk ได้บอกกับนักลงทุนว่า Tesla Roadster รุ่นที่2นี้จะวางจำหน่ายช้าที่สุดในช่วงปีหน้าครับโดย Elon Musk กล่าวนะครับว่าเราได้เสร็จสิ้นการพัฒนาและวิศวะสำหรับ Tesla Roadsterในหลายๆส่วนแล้วและอีลอนก็คิดว่ายังมีการอัปเกรดบางอย่างที่ยังจะต้องทำเพิ่มเติมและคาดว่าจะได้เห็นตัวผลิตจริงในช่วงปีหน้าครับพร้อมกับเคลมว่า Tesla Roadster คันนี้จะสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ไวต่ำกว่า1วินาทีเท่านั้นครับอีกทั้งยังมีข้อมูลในเรื่องของแพ็กเกจตัวเลือกอย่าง SpaceX มาให้ได้ใช้งานด้วยครับโดยอีลอนอ้างว่า Tesla Roadster ตัวใหม่นี้จะมีแพ็กเกจที่เรียกว่า SpaceX ซึ่งจะมีการเพิ่มเติมในเรื่องของตัวขับเคลื่อนหรือว่าจรวดขนาดเล็กติดตั้งมาให้ด้วยครับซึ่งจะสามารถทำให้รถคันนี้นะครับสปอร์ตมากขึ้นและทำความเร็วได้มากขึ้นนั่นเองครับโดยอีลอนได้กล่าวว่าแพ็กเกจตัวเลือกอย่าง SpaceX นั้นจะติดตั้งในเรื่องของจรวดขนาดเล็กประมาณ10ตัวจัดเรียงไว้รอบของ Tesla Roadster และจะทำงานร่วมกับรถได้อย่างราบรื่นครับซึ่งเขาได้กล่าวไว้ในช่วงปี2018ครับยังไงก็ตามเราก็ต้องมารอชมนะครับสิ่งที่อีลอนออกมาพูดหรือในเรื่องของชุดแต่งแพ็กเกจ SpaceX นั้นจะเกิดขึ้นจริงๆหรือไม่ในช่วงการเปิดตัวของ Tesla Roadster ครับGeely Galaxy E5 เป็นรถ SUV ขนาดไซซิ่งเดียวกับ Atto 3และ Neta X ซึ่งสามารถทำยอดจองทะลุ 12,000 คันหลังจากช่วงการเปิดตัวไม่ถึง1เดือนครับโดย Galaxy E5 เป็นรถ SUV ไฟฟ้ารุ่นใหม่ของ Geely เปิดตัวเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาโดยราคาเริ่มต้นประมาณ 523,000 บาทโดยสามารถทำยอดส่งมอบได้มากกว่า 10,000 คันจนมาถึงวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาสามารถทำยอดขายสะสมได้เพิ่มขึ้นถึง 120,000 คันครับโดย Galaxy E5 คันนี้สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม Geely Electric หรือ GEA ใหม่ของ Geely ที่สืบทอดมาจากสถาปัตยกรรม SEA โดยคันนี้ถือเป็นรถ SUV ขนาดกระทัดรัดที่ใกล้เคียงกับ BYD Atto 3และ Neta X ครับโดย Galaxy E5 คันนี้ขับเคลื่อนล้อหน้ามอเตอร์เดียวให้กำลังสูงสุด160กิโลวัตต์ทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 6.9 วินาทีทำท็อปสปีดได้สูงสุด180กิโลเมตรต่อชั่วโมงและค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานอยู่ที่ 0.269 CD ได้แบตเตอรี่ LFP มาซึ่งจะมีตัวเลือกแบตเตอรี่2ขนาดครับ 49.52 กิโลวัตต์อัวร์ทำระยะที่วิ่งได้440กิโลเมตรต่อการชาร์จและแบตเตอรี่ขนาด 60.22 กิโลวัตต์อัวร์ทำระยะวิ่งได้สูงสุด530กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน CLTC ครับยังไงก็ตามเราก็ต้องมารอลุ้นกันว่า Geely Galaxy E5 จะเข้าประเทศไทยหรือไม่ยังไงเราก็ต้องมาติดตามในช่วง Motor Expo ในช่วงเดือนตุลาคมนี้กันครับล่าสุด Hyundai Ioniq 6กำลังจะเป็นการเฟซลิฟต์หรือการปรับโฉมนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราได้พบภาพการที่ Hyundai เองได้นำ Hyundai Ioniq 6N ที่เป็นตัว Performance ออกมาวิ่งทดสอบแล้วครับโดย Hyundai Ioniq 6ถือเป็นรถไฟฟ้ารุ่นที่2ของแบรนด์ใช้แพลตฟอร์ม eGMP ต่อจาก Ioniq 5และแน่นอนว่าถึงช่วงเวลานี้แล้วเป็นเวลาอันเหมาะสมที่จะเป็นการอัปเกรดรุ่นใหม่สำหรับ Ioniq 6ครับและเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมามีผู้พบเห็นรุ่นไฟฟ้า Hyundai Ioniq 6โมเดลที่นำวิ่งทดสอบบนถนนสาธารณะประเทศเกาหลีเป็นครั้งแรกซึ่งวิดีโอนี้ถูกแชร์จากช่อง Short Car ทำให้เราได้เห็นการอัปเดตที่สำคัญเกี่ยวกับส่วนหน้าของตัวรถแม้ว่าจะมีการพังตัวนะครับแต่เราก็เห็นได้ว่าการดีไซน์ไฟหน้าได้รับการออกแบบใหม่คล้ายกับ Hyundai Sonata รุ่นใหม่และคาดว่าจะออกแบบกันชนหน้าใหม่ด้วยเช่นกันครับโดยทางรายงานเผยว่า Hyundai Ioniq 6รุ่นปรับโฉมจะมาพร้อมกับรุ่น N ด้วยเลยตัว Performance ใหม่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้รุ่น N จะมีเฉพาะใน Hyundai Ioniq 5โดย Hyundai N Division นะครับนั้นถือว่าเป็น Division หรือว่าเป็นแผนกสมรรถนะสูงของทาง Hyundai ครับและสิ่งที่ยืนยันได้ว่าคันนี้คือ Hyundai Ioniq 6N เนื่องจากภาพถ่ายของ Auto Spy ที่เห็นได้ชัดว่าล้อของคันนี้เป็นชุดแต่ง N ทำให้เราคาดว่า Ioniq 6คันนี้เป็น Ioniq 6N ที่จะมาพร้อมกับ
คุณสมบัติมากมายพร้อมลงสนามแข่งหรือว่า Track Lady ที่จะมีโหมดเด่นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบการควบคุมการออกตัวระบบ Track Mode N-Green Boost Mode Drift Optimizer และเรื่องของ N Gear Shifter ของทาง Hyundai นั่นเองครับโดยเราคาดว่านะครับ Hyundai Ioniq 6N จะเปิดตัวในช่วงเดือนกันยายนแต่อย่างไรก็ตามในประเทศไทยนะครับก็ได้วางขาย Hyundai Ioniq 6โฉมปัจจุบันเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจะวางขายเพียงรุ่น Exclusive เท่านั้นที่ได้แบตเตอรี่ขนาด 77.4 กิโลวัตต์อาวร์ขับเคลื่อน2ล้อ Rear-Wheel Drive ทำระยะที่วิ่งได้545กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน WLTP ราคาอยู่ที่ 1.899 ล้านบาทครับยังไงก็ต้องมารอลุ้นสำหรับ Ioniq 6N สำหรับแฟนๆ Hyundai ในครั้งนี้กันครับและนั่นก็คือรายละเอียดการสรุปข่าวเกี่ยวกับวงการรถยนต์ไฟฟ้าที่ผมโนนายมดสรุปให้ทุกคนฟังนะครับยังไงก็ตามอย่าลืมกดติดตามช่องไอมดไว้จะได้ไม่พลาดการรีวิวรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตรวมถึงข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ